ง2ท่านเนี่ยก็ได้เตรียมข่าวมากมายมาอัปเดตให้เราทราบกันอีกเช่นเคยครับใช่ครับมีทั้งข่าวของ Ford นะคะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเอาจริงกับการเปิดตลาดรถที่แบบเป็นรถแบบ low cost เขาบอกว่าทำจริงๆแล้วเพราะว่าเอ๊ะมันเริ่มมีกระแสว่ารถประเภทนี้ได้รับความสนใจเขาก็เลยบอกว่าใช้ช่องว่างตรงนี้แล้วเขาก็จะทำบ้างนะคะส่วนเรื่องของ Mazda นี่พูดถึง Mazda ในประเทศค่ะเขาบอกว่าสิ้นปีนี้เนี่ยเขาพร้อมจะโกยแล้วน่าจะตรงกับช่วงงาน Motor Expo ของเราพอดีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นจากต่างประเทศค่ะเป็นประเทศเกาหลีนะคะเขาบอกว่ายอดรถของเขาในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดตกมากเลยทำให้มีปัญหาส่วนจะมีปัญหากระทบส่วนไหนบ้างนั้นติดตามได้ค่ะในช่วงคอหอยลูกกระเดื่อค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดื่อกระแสรถเล็กราคาถูกนะครับไม่ได้ฮอตฮิตแต่ในบ้านเราเท่านั้นเองครับตอนนี้เริ่มเป็นกระแสไปขยายตัวไปในตลาดโลกแล้วนะครับโดยอย่าง Ford เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละจะต้องมีการพิจารณาพัฒนารถยนต์นั่งขนาดเล็กซึ่งมีราคาประหยัดก็ที่ว่าเอาจริงกันสักทีว่าจริงบนพื้นฐานเดียวกับ Ford Fiesta คือหน้าตาอะไรต่างออกแบบไอ้พื้นฐานเดียวกันแต่ว่าราคาจะถูกกว่าข่าวบอกขนาดนี้นะบอกว่าฟอร์ดกำลังมองหาทุกโอกาสความเป็นไปได้ในโลกใบนี้เพื่อจะนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ที่ถูกกว่าเฟียสต้าโอ้ขนาดนั้นเลยขนาดครับครับโครงการนี้เป็นเขาเรียกว่าโครงการรถแวลูบีขนาดตัวถังจะเท่ากับฟอร์ดเฟียสต้าแต่ราคาถูกกว่าถึงแม้ว่าฟอร์ดก็จะมีรุ่นคาค่ะครับครับ KA ครับค่ะครับซึ่งเป็นรถระดับ A segment นะครับเป็นพื้นฐานเดียวกับ Fiat 500เนี่ยขายในยุโรปยังถูกไม่พอแต่เขาบอกว่ายังไม่ดีพอสำหรับขายในระดับโลกเพราะตัวถังมันเล็กเกินไปก็ตัวถังจะทำใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยก็ระดับแต่ราคาถูกราคาถูกกว่าแล้วทำไมไม่มาทำอีโก้คาร์ในเมืองไทยแล้วตอนนั้นอ่ะมาไม่ทันมากเอาคิดไม่ทันก็โทษตอนนั้นเขาก็เสนอกันตั้งนานแน่ดูสิเห็นไหมมันเสียโอกาสเนี่ยเพราะบ้านเรานี่เขามีโรงงานอยู่ใช่ไหมครับออโต้อะไรฮันซ่าซึ่งทั้งฟอร์ดทั้งมาสด้าไม่ยอมเล่นอีโก้คาร์ของเราน่าเสียดายนะตอนนั้นความจริงถ้าเล่นเนี่ยรถของเราจะเป็นรถระดับโลกนะส่งไปขายทั่วโลกได้เอาล่ะก็ยังไงก็ต้องตามดูกันนะครับเป็นรุ่นที่พื้นฐานเดียวกับเฟสต้าแต่ถูกกว่าเมืองไทยเฟสต้ากำลังขายดีนะกำลังดีเลยกำลังดีพื้นฐานอย่าไปมองเรื่องรูปร่างนะเดี๋ยวใครจะบอกว่าโอ้ยรูปร่างอย่างนี้ราคาถูกกว่ารอไม่ใช่พื้นฐานคุณมองไม่เห็นหรอกครับใช่ครับไปดูข่าวไม่ค่อยดีที่เกาหลีใต้บ้างโอ้เกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ยอดส่งออกเดือนสิงหาที่ผ่านมาเขาบอกว่าร่วงเหรอทุกยอดเลยยอดผลิตยอดขายยอดส่งออกเดือนสิงหาร่วงครับยอดผลิตเดือนสิงหานะครับร่วงลง 25.9% จากปีก่อนโอ้หนักเนาะเนื่องจากมีการประท้วงบ่อยโดยยอดจาก5ผู้ผลิตรถยนต์ฮุนดะ5ผู้ผลิตของเกาหลีนะครับฮุนไดเกียร์ GM Renault Samsung เนี่ยครับแล้วก็ซันยองครับมียอดอยู่ที่ 237,000 กว่าคันเนี่ยคือลดยอด 25% ลดลง 26% โดยประมาณโอ้โหก็หนักเหมือนกันนะไอ้ปีที่แล้วของเรานี่มันยังไม่ลดขนาดนี้เลยนะปีที่แล้วของเราโดนน้ำท่วมเหรอใช่โดนน้ำท่วมมาทำไปทำมาเท่ากันกับปี53เลยออกมาลบไป 1% อะไรแบบนี้โอ้แต่นี่เขาเรื่องประท้วงนี่เรื่องใหญ่นะประท้วงคุณเกาหลีชอบประท้วงโอ้ครับคือเป็นประเทศเปิดเสรีนะ นะมันก็ต้องมีบ้างแบบนี้มันนานแล้วนะเมื่อ10กว่าปีก่อนเคยไปดูโรงงานผลิตรถยนต์ที่เกาหลียี่ห้อหนึ่งเนี่ยไอ้เราก็เป็นสื่อมวลชนไปไอ้คนงานก็ประท้วงไปอ๋อก็ต่างคนต่างหน้าที่ต่างคนเราก็ไปดูเขาก็ประท้วงไปเราก็ดูไปนะครับแล้วก็ทำงานได้อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมเขาครับเขาบอกว่า10ครั้งในเดือนที่แล้วนะประท้วงกัน10ครั้งคนงานของฮุนไดกับเกียร์เนี่ยโอ้ตอนนี้เนี่ยรถฮุนไดเองในประเทศไทยก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องส่งรถเหมือนกันครับก็เนี่ยก็บ่นกันเนี่ยเรื่องความจริงรถขายดีอ่ะนะมันควรจะต้องรีบส่งให้กับคนที่เขาจองครับแต่เขาก็บอกมีปัญหาเขาอีกที่ส่งรถให้ไม่ทันเพราะประท้วงกันอยู่นี่แหละเอามาดูยอดส่งออกยอดส่งออก
รถยนต์จากเกาหลีใต้เนี่ยก็ตกลง 23.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโอ้ 23% ก็เยอะเหมือนกันอ่ะอยู่ที่ 164,000 กว่าคันแล้วเป็นยอดที่ต่ำสุดในรอบ3ปีก็เหตุผลเดียวกันเลยคืออุปทานเขาเรียกอุปทานก็คือไอ้การผลิตของเขาก็มีปัญหาเรื่องการประท้วงนะครับแล้วก็รวมกับความต้องการของตลาดอุปสงค์ของยุโรปซึ่งมีปัญหาความพร้อมกันสองเด้งพร้อมกันสองเด้งครับก็เนี่ยส่งออกไม่รู้ส่งไปไหนทำได้ก็น้อยส่งออกก็น้อยก็เลยมีปัญหาลดลงไป23.6%ยอดขายในประเทศลดลง 21.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 96,000 กว่าคันในเดือนสิงหาคมนะครับ ครับขายไป 90,000 กว่าคันก็เหตุผลเดียวกันเลยแล้วก็ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศเขาเนี่ยลดลงลดลงเศรษฐกิจตัวเลขไหมเศรษฐกิจก็ชะลอตัวไม่มีครับไม่มีนะนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามมีรถประเภทหนึ่งที่ขายดีอยู่มียอดเพิ่มขึ้นนั่นก็คือรถประเภทไฮบริดไฮบริดเหรอไฮบริดอ้าวแล้วไม่ประท้วงเหรอผลิตไฮบริดไม่ประท้วงอาจจะเป็นเฉพาะรถรุ่นนี้เฉพาะรถที่เป็นไฮบริดแต่ขายดีมียอดขายอยู่ที่ 20,000 กว่าคัน 21,000 คันครับเขาดู8เดือนแรกนะ8เดือนแรกยอดเพิ่มขึ้น 74.5% โอ้โหเพิ่มเยอะเลยแล้วผลจากน้ำมันราคาสูงขึ้นเอ้ยมันนำเข้าหรือเปล่าไฮบริดเนี่ยก็บอกเป็นรถที่เขาผลิตเนี่ยน้ำมันสูงขึ้นมามีภาษีช่วยเหลือแล้วก็มีรุ่นใหม่ๆที่เป็นไฮบริดออกมาครับเอ้ยผมต้องเดานะอย่างนี้ต้องเดานะว่าคนประท้วงก็อาจจะต้องมีแบ่งกลุ่มนะคือสำหรับไฮบริดใช่ไหมประท้วงนะลายไฮบริดไม่ประท้วงไม่รู้นะแต่เห็นข่าวอย่างนี้แล้วไม่รู้จะคิดยังไงใช่ไหมความจริงก็ดีเหมือนกันนะคือมีแบ่งบอกว่าไอ้นี่เพื่อประเทศชาติเราไม่ประท้วงไอ้อย่างนี้ไม่ได้ไอ้นี่ใช้กันเองเราผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าเขาประท้วงเป็นอาชีพไงอันนี้เป็นประท้วงแบบมืออาชีพต้องวางแผนมีการวางแผนนะครับไปดูมาสด้าของประเทศไทยนะครับโอ้อันนี้เตรียมโกยอย่างเดียวเลยโกยยอดขายไม่ใช่โกยไปไหนนะครับไม่ได้วิ่งนะก็บอก4เดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยโกยเต็มที่เพราะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยขายเกิน 7,000 คันเป็นเดือนที่2ติดต่อกันโอ้โหเป็นยอดที่ทะลุทะลวงมากสำหรับ Mazda นะครับครับครับสถิติใหม่เนี่ยเขาเรียกว่า New High อีกแล้ว 7,291 คันแต่โตขึ้น 87% โอ้โหนะครับปีที่แล้วเห็นว่ามีโต120กว่าเปอร์เซ็นต์ทีนึงน่าจะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโตไม่หยุดนะครับโตไม่หยุดใช่แบ่งเป็น Mazda 2ทั้งสปอร์ตและรุ่น Elegance เนี่ย3,490 คันเพิ่มขึ้น 42% ครับ Pick up Hero Mazda BT50 Pro ใหม่โอ้โหผมอ่านชื่อเขาให้เต็มยศเลย 3,129 คันเติบโต 229% โอ้โหอ๋อมันออกใหม่เพิ่งออกใหม่ออกใหม่คุณใหม่อ่ะครับช่วงก่อนที่จะออกก็ซึมไปเยอะตอนนี้ก็มาก็เอาคืนครับ Mazda 3ทั้ง 1.6 และ 2.0ขายไป670คันเพิ่มขึ้น 38% โอ้กระโตเหมือนกันอันนี้ยอด8เดือนยอดไปแล้ว 44,933 คันครับเพิ่มขึ้น 61% 61% ก็คือโตกว่าเฉลี่ยของตลาดเพราะตลาดมันเฉลี่ย 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยอันนี้ที่โตเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพราะปีที่แล้วในช่วงนี้เขาไม่ได้ขายกันตอนนั้นก็น้ำท่วมนะน้ำท่วมก็เลยทำให้ยอดปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้โตขึ้นนะเพราะนั้นปีนี้ก็เป็นไปได้เพราะตลาดโดยรวมมันโต50กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เขาโต60กว่าก็คือโตมากกว่าเฉลี่ยของตลาดรวมแต่น้ำมาถึงยุทธยาแล้วนะผมเริ่มเสียงสั่นแล้วเห็นไหมยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังเหลือยอดค้างส่งอีกมากเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็เนี่ยยอดมันค้างๆกันมาเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของพิกอัพอีก800ล้านบาทอ้อเหรออ้าวก็ไปลงที่โรงงานผลิตใช่ไหมใช่อ๋อเอาตัวอะไรนั้นสิครับอ๋อ800ล้านเพื่อผลิตพิกอัพเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเอายอดที่จะส่งออกต่างประเทศเนี่ยโยกมาใช้ในประเทศด้วยอ้าวเหรอเอ๊ะมันก็ไม่เคยดีเนาะ ยอดที่จะเอาเงินเข้าประเทศหายไปจะเอามาใช้กันเองนะไม่ค่อยสวยเขาบอกยอดจองสะสมสูงตั้ง 20,000 คันน่ะมันก็คงต้องให้ต้องเอาหน่อยแล้วน้ำก็จะมาเอาอย่าไปพูดเดี๋ยวปากศักดิ์สิทธิ์อีก
ไม่ใช่อย่างนั้นเอาอยู่เอาอยู่ใช่ไหมยังไงเอาอยู่คือถ้าวิเคราะห์กันเนี่ยคุณขวัญคิดว่าไงเฮ้ยพูดยากจริงๆคือถ้าน้ำมันมาในทิศทางที่มันควรจะมานะครับคืออยู่ในคูในคลองเนี่ยนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็บอกว่าเขาจะทำไอ้คูคลองนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นครับแล้วให้น้ำมันมาได้มากขึ้นนะว่างั้นเถอะคราวนี้ถ้ามาตามวิถีของมันเนี่ยมันก็ไม่น่าห่วงหรอกมาแล้วมันก็ไปแต่ที่น่าห่วงก็คือมันล้นไงล้นวิถีแล้วจากนั้นเนี่ยก็แผ่กระจายคราวนี้บุกทางบกไอ้ตรงนี้น่ากลัวเพราะนั้นก็ต้องดูกันนะครับ คือรัฐบาลก็คุยว่าเขามีแผนที่จะดูแลเรื่องนี้นะเราไม่ได้เข้าไปติดตามรายละเอียดอย่าพูดเลยเราก็ไม่ทราบอะไรมันเป็นอะไรนะก็ต้องเชื่อเอาไว้ก่อนว่าเอาอยู่นะครับส่วนจะเอาอยู่จริงไม่จริงก็ไปว่ากันนี่คือคนไทยประสบการณ์ล้วนๆตัวเป็นใหม่สัปดาห์แรกและทั้งหมดนะคะคือเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะที่เราสองคนรวมทั้งทีมงานจัดรายการคณะโตมี่ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะค่ะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ www.autoinfo.co.th หรือจะทาง Facebook ก็ได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ครับหรือถ้าพลาดรายการของเรานะคะไม่ได้ชมช่วงไหนเวลาไหนนะก็ไปชมรายการย้อนหลังของเราได้ค่ะใน Facebook ของเรานะคะพร้อมกันนี้ก็ยังไปร่วมสนุกค่ะตอบคำถามกับเราได้นะคะร่วมสนุกเราก็มีของรางวัลมาแจกด้วยใช่ไหมคุณเติ้ลเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะคำถามก็เหมือนกันทุกสัปดาห์ค่ะนั่นก็คือว่ารถที่พูดถึงในช่วงรหัสลับ DNA นั้นคือรถอะไรค่ะเข้าไปตอบกันได้นะใน Facebook ของเราค่ะแล้วเราพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกคืนวันพุธแบบนี้ค่ะ 20:00 นนะคะทาง Speed Channel ค่ะกับเรานะคะ2คนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ